ครับสวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวมาดูข้อนี้เป็นข้อที่28แล้วนะมีข้อ28นะครับเดี๋ยวข้อนี้ให้หา x กับหา y บางคนโอ้โหต้องแบ่ง3ชิ้นเลยหรอวะแบ่ง3ชิ้นเลยหรือเปล่าข้อนี้นะครับเราลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าเราสามารถแบ่งในลักษณะที่เป็นอย่างไรได้บ้างทุกท่านครับข้อนี้มันสมมาตรครับความสมมาตรของมันเนี่ยมันทำให้ไอตัวเซนทรอยด์เนี่ยมันไปอยู่ตรงกลางพอดีฮะไอ้ตัวเซนทรอยด์เนี่ยมันไปอยู่ตรงกลางพอดีเพราะมันไปอยู่ตรงกลางพอดีมันเลยให้เกิดความง่ายของเราเอาล่ะผมจะให้หา x ก่อนนะครับแล้วค่อยหา y ผมเลยคิดว่าเอ๊ผมขี้เกียจแบ่งมาเป็น3รูปอะนะครับผมไม่ชอบแบ่งอะไรนะครับผมนี่กินรวบคนเดียวผมก็เลยว่าเอาล่ะงั้นถ้าผมคิดเป็นรูปใหญ่ๆอย่างนี้ล่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอย่างนี้ก่อนแล้วผมค่อยลบออกจากสี่เหลี่ยมเล็กๆมันก็เป็นเหล็กรูปตัวไอได้เหมือนกันนี่ถูกต้องป่ะถ้าผมคิดเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆก่อนและค่อยลบออกมาจากสี่เหลี่ยมเล็กๆนี่มันก็เป็นรูปตัวไอได้เหมือนกันยิ่งเพราะว่ามันเป็นความสมมาตรโดยไอตัวเซนทรอยด์นั่นผ่านแนวตรงกลางผมไม่จึงและก็ไม่ต้องใช้ทฤษฎีแกนขนานอีกเออเว้ยแต่บางคนก็ชอบแบ่งอันนี้เป็น3ชิ้นสุดแล้วแต่ผมคนขี้เกียจนะฮะผมขี้เกียจผมเลยพยายามแบ่งออกมาเฮ้ยให้มันเป็นรูปใหญ่ๆในรูปหนึ่งนะครับและก็ไปรูปใหญ่ในรูปหนึ่งนะครับรูปใหญ่รูปหนึ่งผมหา x ก่อนนะนะครับและก็ไปลบกับนี่ไงสี่เหลี่ยม2รูปครับผมพอลบกับสี่เหลี่ยม2รูปนี้ออกสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นเหล็กรูปตัวไอที่เราปรารถนาพอไปลบออกมันก็จะกลายเป็นเหล็กรูปตัวไอที่เราปรารถนาดังนั้นผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยน่าจะมีความสนุกและความง่ายเกิดขึ้นพูดเลยว่าดังนั้นถ้าเราไปพิจารณาครับคราวนี้ครับผมไปพิจารณาเห็นเป็นรูปใหญ่ๆนี้นะครับแล้วรูปใหญ่ๆนี้แต่ว่าการจะทำลักษณะแบบนี้ให้ได้เนี่ยทุกท่านต้องรู้นะต้องใส่ dimension ให้ถูกนะครับกับรูปเล็กๆ2รูปถูกต้องไหมเราจะลบรูปใหญ่กับรูปเล็ก2รูปความง่ายของมันก็คือว่าไอตัวเซนทรอยด์ของมันเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันหมดเลยครับผมอยู่ในแนวเดียวกันหมดเลยเอาล่ะใส่ให้ถูกครับทุกท่านผมก็บอกว่ามันจะไปยากอะไรนะครับก็ทั้งหมดนี่จากบนถึงข้างล่างนี่มันก็คือนะครับมันก็คือ200จากบนถึงข้างล่างสุดก็คือ400ครับ150กับ150ครับด้านบนมันก็คือครับเมื่อเป็น150กับ150มันก็จะได้เป็นออกมาเป็น300ครับรูปใหญ่นี่ไม่ยากไปดูรูปเล็กกันดีกว่าไอ้ตัวรูปเล็กเนี่ยมันก็คือไอ้กล่องบริเวณนี้ถูกต้องไหมครับกล่องบริเวณที่เราจะไปลบออกมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะด้านยาวถูกบีบยาวทั้งหมดใน400ถูกบีบมาฝั่งละ2นะครับก็จะเหลือเพียง360ครับทันไหม360 400ไงเต็มแล้วก็ถูกบีบมาส่วนเล็กๆนะครับส่วนเล็กๆเนี่ยหนาเท่ากับ20มิลลิเมตรมันก็เหลือ360ส่วนฝั่งนี้ครับฝั่งนี้คือทั้งหมดนี่150แต่ไอ้ตรงกลางความหนานี่มันหนาทั้งหมด20แสดงว่าครึ่งเนี่ยมันก็คือแค่10พอเป็นแค่10ตัวนี้ก็เลยออกมากลายเป็น140 2ตัวนี้เท่ากันด้วยความสมมาตรดังนั้นการหา i รอบแกน x ของผมก็จบแล้วครับรอบแกน x ก็คือรอบแกนนี้นะครับแกน x เนี่ยรอบแกนนี้นะครับจบแล้วผมใช้วิธีอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปแบ่งเป็น3รูป4รูปแล้วนะครับเนื่องจากความสมมาตรต้องดูรูปด้วยนะบางคนไปฝืนทำลบอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ทุกข้อที่จะทำในลักษณะนี้แล้วมันง่ายนะครับก็เริ่มเลยครับว่าเฮ้ย ix เนี่ย ix นี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ix มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ก็ขออนุญาตใส่ข้างบนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมี iy ต่อ ix เนี่ยมันมีค่าเท่ากันกับไอตัวเศษ1ส่วน12ครับเศษ1ส่วน12อันนึงยกกำลัง1อีกอันนึงยกกำลัง3ของตัวรูปใหญ่ดูก่อนรูปใหญ่อันไหนยกกำลัง1ก็คือตัวขนาน300ตัวตั้งฉากคือ400ดังนั้นก็เลยกลายเป็น300คูณกับ400ยกกำลัง3ลบกับ2ตัวครับของ1ส่วน12ครับ
ตัวหนึ่งยกกำลังหนึ่งอีกตัวหนึ่งยกกำลังสามครับทุกท่านตัวไหนยกกำลังหนึ่งล่ะก็ไปดูว่าเฮ้ยตัวยกกำลังหนึ่งก็คือ140ตัวที่ตั้งฉากก็คือ360ดังนั้นก็เลยกลายเป็น140กับ360เสร็จสับไอ้ตัวแกน x นี่ออกมามันเลยกลายออกมาเป็นนะครับออกมากดเครื่องคิดเลขออกมานะครับทุกท่านอันนี้ผมเอามาโชว์เฉยๆนะว่ามันสามารถคิดอย่างนี้ได้นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาเนี่ยด้วยความสามารถของเรานะครับเราเลือกมาเป็นประมาณ511ครับคูณ10ยกกำลัง6อย่าลืมมิลลิเมตรยกกำลัง4นะครับนี่ง่ายเราสามารถใช้รูปแบบการลบได้ถ้ารูปนั้นมันสมมาตรในลักษณะนี้นะไม่ต้องแบ่งเป็น3ชิ้นนะครับผมเห็นไหมง่ายกว่าเดิมเยอะง่ายกว่าเดิมเยอะเพราะเรามีความสามารถก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยว่ามันบวกได้มันลบได้หรืออยากแบ่งยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องมองให้ออกมองให้ออกโอเคล่ะไปดูตัว y ตัว y เนี่ยเหมือนเดิมเลยมันสมมาตรนะครับตัว y มันสมมาตรไอ้ y เนี่ยก็คงต้องแบ่งรูปแล้วเนาะนะครับขี้เกียจลบแล้วนะครับไอ้ตัว y เนี่ยนะครับไม่ต้องลบดีกว่าเอาแบ่งความสมมาตรเหมือนเรานั่นแหละตัว y ก็เหมือนเดิมครับขอแบ่งเป็นรูปด้านบนนะครับรูปด้านบนนะครับกับรูปตรงกลางนะครับเป็น3รูปเป็น3รูปนะครับก็เริ่มเลยแล้วกันว่า iy ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน12ครับเอาตรงกลางก่อนนะครับ1ส่วน12ตัวตรงกลางก็คือนะครับตัวตรงกลางคือมีตัวหนึ่งกำลัง1อีกตัวหนึ่งกำลัง3ผมเอาตัวตรงกลางก่อนนะครับทุกท่านไอ้ซีกกลางเนี่ยนะครับก็ยาวทั้งหมดนะครับ360ตัวยกกำลัง3ก็คือ20ทันไหมครับทันเนาะแล้วก็ไปบวกครับกับ2ชิ้นของ1ส่วน12ครับอันหนึ่งกำลัง1อีกอันหนึ่งยกกำลัง3ครับอะไรบ้างล่ะที่ยกกำลัง1อะไรบ้างล่ะที่ยกกำลัง3ก็ไปดูครับตัว y ว่าไอ้ตัวที่ตั้งฉากกับเขานี่คือ300นะครับตัวที่ตั้งฉากเขาคือ300อีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวความหนาของเขาขนานกับแกนก็คือ20นะครับดังนั้นใน IY นี่คิดออกมาเลยกลายเป็น IY นี่บวกกันหมดนะครับผมโชว์เห็น2แบบคือจะแบ่งรูปก็ได้นะครับตัว Y นี่เราแบ่งออกมาเป็นนะครับ3ชิ้นนะครับ3ชิ้นเหมือนเดิมนะครับก็เป็นชิ้นที่1นะครับชิ้นที่2ชิ้นที่3นะครับแต่ IX ผมใช้วิธีการลบหรือใครจะใช้วิธีการแบ่งก็ได้เช็คดูคำตอบจะออกมาเหมือนกันพอตัว IY ครับเช็คคำตอบมาก็จะมีค่าออกมากลายเป็นนะครับค่าออกมากลายเป็น90ครับจุด2คูณ10ยกกำลัง6ครับมิลลิเมตรยกกำลัง4ประมาณนี้ครับทุกท่านครับสวยงามไหมผมว่าสวยงามนะเหล็กรูปตัว i นี่เป็นเหล็กที่หน้าตัดรูปตัว i เนี่ยเป็นหน้าตัดที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดอาจารย์ชอบเล่นมากที่สุดเนื่องจากเห็นในชีวิตประจำวันมากที่สุดเพราะฉะนั้นผมก็ขอนำเสนอวิธีนี้นะครับเป็นวิธีคิดอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากจะแบ่งออกเป็นชิ้นๆแล้วเรายังสามารถนะครับยังสามารถตั้งเป็นรูปใหญ่ๆและลบออกได้ด้วยน่าสนใจไหมครับให้ตอบว่าน่าสนใจครับผมขอบคุณครับที่ตอบมาครับและเจอกันข้อต่อไปครับสำหรับข้อนี้สวัสดีครับ